17,669 รายคือตัวเลขรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันที่29กรกฎาคม2564ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยเหตุนี้นะคะก็ทำให้มีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่ยังตกค้างและนอนรอการรักษาอยู่ที่บ้านค่ะและทีมข่าวของเราก็ได้ลองทำการสำรวจผ่านเพจที่มีการช่วยเหลือนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันจิตอาสาแคร์ต่างๆก็พบว่ามีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากเข้าไปขอความช่วยเหลือต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะทีมข่าว INN ได้ทดลองใช้เว็บไซต์จิตอาสา .care ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้ป่วยอยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เราอยู่หรือไม่ส่วนผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถระบุเบอร์โทรและตำแหน่งที่ต้องการได้ที่ปุ่มขอความช่วยเหลือนอกจากขอความช่วยเหลือและค้นหาผู้ติดเชื้อแล้วเว็บไซต์นี้ยังสามารถค้นหาโรงพยาบาลสนามจุดฉีดวัคซีนจุดคัดกรองและวัดที่รับชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ด้วยต่อมาทีมข่าว INN ได้ลองสุ่มโทรไปสอบถามผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์และทางเพจต่างๆโดยเคสแรกที่ร้องขอความช่วยเหลือพบว่าเป็นครอบครัวที่มีสมาชิก4คนตรวจพบเชื้อแล้ว2คนเป็นหญิงอายุ51ปีไม่มีโรคประจำตัวและอีกรายเป็นหญิงอายุ17ปีไม่มีโรคประจำตัวซึ่งทั้ง2คนเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่คลองสารจุดบริการส่วนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานตากสินเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากระทั่งต่อมาทราบผลว่าติดเชื้อก็ได้ดำเนินการโทรติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาก็คือลงเตียง1668ที่เขาให้มีลิงก์เตียงลงทะเบียนใช่ไหมคะแล้วก็1330ที่กด14ที่สิทธิ์บัตรทองของคุณแม่แล้วก็น้องยังไม่มีติดต่ออะไรมานะคะโฮมอินซูเลชันก็คือลงหมดแล้วอะค่ะก็มีข้อความ SMS ส่งไปว่าเขาได้รับเรื่องแล้วแต่ยังไม่มีแต่วันเมื่อวานนะคะก็คือจะเป็นคนลงหลายๆเพจใช่ไหมคะไปลงเพจอะไรนะเราต้องรอเขาก็ส่งเครื่องวัดกับยามาบ้างบางส่วนแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจอยู่ค่ะว่าเตียงเต็มแล้วบางทีผู้ป่วยวิกฤตมากกว่าคุณแม่กับน้องน่าจะมีเยอะนี่แบบอยากได้ยาต้านยาอะไรพวกนี้เห็นมีแบบมียาต้านตัวโควิดใช่ไหมคะตอนนี้คือเรามีแบบแค่ธรรมดายาฟ้าทลายโจรคือตอนนี้ให้คุณแม่กินยาฟ้าทลายโจรแล้วก็ดมสมุนไพรอ่ะคุณแม่กับน้องทั้งคู่เลยคือก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานมาว่าจะให้เราทำยังไงต่อไปใช่ใช่ใช่ค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าจะให้คุณแม่กับน้องทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกแบบถ้าเกิดอย่างเงี้ยพวกมันจะเป็นหนักเข้าไปขั้นที่สีเหลืองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้ทีมข่าวได้ติดต่อไปยังลูกสาวของนางรัตนาที่ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านเพจระบุว่าแม่และน้าสาวติดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมโดยทั้ง2คนมีโรคประจำตัวทั้งมะเร็งเบาหวานความดันต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนเนื่องจากขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง2ต้องใช้ถังออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจตลอดเวลาอีกทั้งที่บ้านมีเด็กอาศัยอยู่ด้วยกลัวจะได้รับเชื้อครัวเราตอนนี้ทั้งรวมทั้งผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมีทั้งหมดกี่คนคะ6คนค่ะ6คนติดไปแล้ว3ติด3เสียงอีก3ค่ะค่ะมีตอนนี้เขาอยู่ส่วนพักคอยก็ได้แต่หนูอยากคือความเข้าใจคืออยากให้มีแพทย์แนะนำหรืออยู่ใกล้คนที่แบบมีคนดูแลด้วยอะค่ะพี่เพราะว่าหนูอยากจะแยกคนผู้ป่วยอะออกจากผู้เสี่ยงสูงก่อนนะคะตอนนี้แม่อาการเหนื่อยหอบไข้สูงแล้วก็ถ่ายเหลวตาแดงเริ่มหมดลอยตานะน่ะใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาเลยค่ะคือถอดไม่ได้หายใจเองไม่ได้เพราะมันเหนื่อยมันหอบมันจุกอยู่ตรงหน้าอกก่อนอีกค่ะก็คืออยากให้หน่วยงานรีบประสานงานหาเตียงให้ผู้ป่วยเพราะว่ากลัวผู้ป่วยวิกฤตตอนนี้หนูความประเมินหนูอะคือผู้ป่วยอยู่ในสีเหลืองแล้วแต่กลัวผู้ป่วยจะไม่ไหวแล้วกลายเป็นอยู่ในสีแดงค่ะอยากให้หน่วยงานรีบประสานงานหาเตียงหรือไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยก่อนก็ได้ให้มันใกล้ชิดหรือมีคำแนะนำกับแพทย์หรือมียาให้มากินต้านโลกก่อนนะคะหลังจากทีมข่าวได้ทดลองโทรสอบถามผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาเตียงให้เพียงพอหรืออย่างน้อยต้องการให้หมอติดต่อกลับมาสอบถามอาการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวต่อไปเพื่อที่ผู้ป่วยจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งต่อมาทีมข่าวจึงลงพื้นที่เพื่อสำรวจเตียงที่รับผู้ป่วยโควิด
ดยเดินทางไปยังศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตสะพานสูงพบว่าสถานที่แห่งนี้เปิดรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวมาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมจำนวนทั้งสิ้น140เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในการดูแล68รายจนสามารถรักษาผู้ป่วยหายกลับบ้านได้แล้ว57รายคือ walk in ก็คือไม่เชิง walk in แต่ว่าให้เบอร์โทรของผู้ป่วยไว้แล้วหลังจากนั้นพยาบาลก็จะโทรกลับไปหาแล้วก็จะสอบสวนโรคทางโทรศัพท์แล้วก็ถ้าเกิดโอเคแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้อันนี้เราเฉพาะเขียวอย่างนี้เพราะว่าอันนั้นจะเกินกำลังของเราแล้วทีมข่าวเดินทางต่อไปยังศูนย์พักคอยเขตวังทองหลางหลังได้รับข้อมูลว่าจะเปิดรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวภายในวันเสาร์ที่31กรกฎาคมนี้จำนวน100เตียงจากการสำรวจพบว่าสถานที่แห่งนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90%และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลลาดพร้าวในการจัดทีมแพทย์พยาบาลเข้ามาดูแลผู้ป่วยภายในศูนย์จะเห็นได้ว่าแม้ยอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วยรอรับการรักษาจำนวนมากแต่ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อหวังที่ว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบนี้